ันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาตะลุยกันที่ย่านเสาชิงช้าค่ะเราต้องกินแบบลูกเส้าขุ่นมุนนายทำยังไงอ่ะตักแค่นี้ตักอย่างนี้ไม่ได้ต้องกินอย่างนี้อ๋อต้องกินคำเล็กๆเสียงดังสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการลุยวิทย์ลุยกับนัทและพลอยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาตะลุยกันที่ย่านเสาชิงช้าค่ะเรายืนอยู่ที่สี่กั๊กเสาชิงช้านั่นเองใช่แล้วแต่ว่าเรามองไปทางด้านซ้ายนะคะเราก็จะเห็นเสาชิงช้าเนี่ยซึ่งสวยงามมากจริงๆใช่แล้วเราย่านนี้นะคะบอกเลยว่าคลาสสิกสุดๆอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงตามพวกเรามาเลยค่ะค่ะทุกคนเราเนี่ยก็เดินมาจาก4แยกเอ้ยเฮ้ย4กั๊กเสาชิงช้าใช่เราเดินมาจาก4กั๊กเสาชิงช้านะคะก็เดินมาถนนบำรุงเมืองมาเนาะมองไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเสาชิงช้าเลยน้องพลใช่ก็คือสวยมากนะคะก็ถนนบำรุงเมืองเนี่ยใช่เทคนิคของตะวันตกเนาะพี่น้องใช่เป็นเทคนิคแบบตะวันตกพวกฟุตบงฟุตบาทก็แบบน้อยๆนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาเดินเลยต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมาะหรอกสำหรับการเดินอ่ะและถนนซอยนี้นะคะก็จะแบบแคบๆนิดนึงเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมาเดินแถวนี้เนี่ยก็ให้แบบระวังรถนิดนึงนะคะเพราะว่ารถจะตามก้นเอาแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กลางสี่แยกเสาชิงช้าแล้วเรียบร้อยสวยสวยมากแต่ร้อนมากร้อนแบบไฟไหม้อ่ะทุกคนสองคนอ่ะตั้งใจจะมาถ่ายรูปกับเสาชิงช้าใช่เพราะว่าอะไรเสาชิงช้าก็คือจุดเช็คอินเช็คไซน์นึกออกปะใช่เราก็ต้องมาถ่ายแบบว่าลงโซเชียลให้เขารู้ว่าแบบเออมาเสาชิงช้านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังถ่ายไม่ได้เพราะอะไรแดดแบบเปรี้ยงมากเออต้องประมาณสัก 4-5 โมงกำลังสวยเลยสวยจริงเราไปลุยแถวนี้ก่อนแม่น้องพลอยว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างไหนๆแล้วก็อยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่หน้าซอยนี้เลยซอยหลังโบสถ์ผ่าน้องพลอยเนี่ยก็บอกว่ามันมีคาเฟ่นึงแบบว่าอันนี้ตาดีมากตาดีจริงคือแบบว่าขับรถผ่านมาอุ้ยมันสวยอ่ะก็เลยแบบว่าอยากชวนพี่เนิร์ดไปลุยกันตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าร้านกันแล้วน้องพลอยร้านชื่อว่าบ้านขนมปังขิงนั่นเองอ่ะอยากกินละอยากกินขนมละป่ะไปเข้าดีกว่าวิ่งขนมไทยขนมเอาขนมเจอพลังหนึ่งมาค่ะชนพูดไม่ออกเลยมองอร่อยก็เดี๋ยวเราก็นั่งตรงนี้กันสักพักเนาะน้องพลอยตรงนี้เนี่ยถ้าใครเดินเล่นแถวๆนี้นะคะเหนื่อยๆมาพักที่นี่ได้ก่อนจะไปลุยกันต่อรู้สึกเป็นเจ้าขุนรู้จักขุนมูลนายอะไรเงี้ยอ๋อเจ้าเราต้องกินแบบรู้จักขุนมูลนายทำยังไงอ่ะพอดีตักแค่นี้ตักอย่างนี้ไม่ได้ต้องกินอ๋อต้องกินคำเล็กๆวิ่งเสียงดังต้องมีความเป็นกุลสตรีกันหน่อยนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอืมแล้วใครพูดดีต้องห้ามขำอึกอักนะเออไม่ได้นะคะทุกคนเอาถือว่าผ่านละกันกินกันต่อดีกว่าเราแล้วจะได้ไปดูกันต่อเนาะได้ค่ะอ้าวไม่แล้วหรอคาแรคเตอร์เลยระหว่างที่เรารอแดดสวยๆเนาะจะมีอะไรเด็ดๆอีกไหมนะเนี่ยจะหาอะไรกินอีกละเนี่ยเดี๋ยวขอถามก่อนอันนี้คือสายกินมากสายกินสุดๆน้องพลอยเคยมาแถวนี้ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มาเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผ่านๆมีอยู่ถ้าใครจะมาย่านนี้เนาะแนะนำให้มาสักช่วงแบบ 4-5 โมงเย็นกำลังดีแดดกำลังสวยหลังจากถ่ายรูปกันเสร็จปุ๊บปั๊บก็หาของกินแถวนี้ก็ได้เพราะร้านเยอะมากร้านเยอะจริงๆ
อนนี้เราก็เดินมาอยู่หน้าซอยอะไรคะน้องพลอยถนนมหันนบนะคะต้องหันดูก่อนเพราะว่าซอยเล็กยากเกินใช่แล้ว พี่เนยเนี่ยมีร้านเด็ดร้านนึง อยากจะพาน้องพลอยแล้วก็คนดูทุกคนไปมาก เห็นรีวิวมาเห็นรีวิวใช่แต่ว่าตัวเองยังไม่เคยมานะชื่อว่าร้านเจยุ้ยเผือกทอดเป็นแบบของทอดหรอใช่เป็นของทอดแบบจีนๆพวกเต้าหู้เผือกทอดอะไรเงี้ยคือเห็นรีวิวว่าเป็นร้านเด็ดที่ต้องมาเราจะพลาดได้ไงอ่ะเราจะพลาดได้ไงอ่ะของกินเราไม่พลาดอยู่แล้วเนอะป้าถ้ามันเป็นร้านเด็ดร้านดังอ่ะเราก็ควรที่จะแบบว่าไปกินใช่โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วใช่อยู่หน้าร้านเจยุ้ยนะคะเจยุ้ยคะหนูเอาเผือกทอดกับเต้าหู้ทอดนะคะนี่เลยมีสแตนด์อินของเจยุ้ยอยู่หน้าร้านเลยนะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะนี่ก็คือเจ้าของร้านเจยุ้ยนั่นเองสวยกว่านี้นะสวยกว่าสแตนด์อินสวยกว่าสแตนด์ดีเอาไปด้วยนึงแถมเลยแถมเลยว้ายขอบคุณค่ะใช่ต้องมานะคะได้แล้วอ่ะจิ้มเลยจิ้มเลยมา นี่ร้อนๆเลยนะน้องพลอยระวังนะต้องระวังนะเพราะว่าเจยุ้ยเนี่ยทอดให้แบบถ้วยต่อถ้วยเลยใช่อื้อร่อยกรอบมากไม่อมน้ำมันกรอบนอกแล้วก็นุ่มในโทษดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเต้าหู้อ่ะจิ้มเลยเราคือน้ำจิ้มก็ดีนะคะอร่อยพูดไม่ได้เพราะว่าร้อนร้อนร้อนจริงทอดใหม่ๆเลยเฮ้ยน่ะดีมากอ่ะทุกคนร้านจะอยู่ต้องปักหมุดนะคะมาเสาชิงช้าถ้าไม่ปักหมุดที่นี่พลาดบอกเลยเนาะเราสองคนคอนเฟิร์มแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ตรงกลางของเป็นลานใช่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพนะคะเป็นลานกว้างๆก็คือลานตรงนี้คือทุกคนสามารถมาแบบทำกิจกรรมอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงคือบอกเลยว่าแดดดีมากแล้วก็บรรยากาศดีมากต้องรีบนิดนึงแล้วเนาะเดี๋ยวแสงหมดถ้างั้นรีบกันเลยดีกว่าน้องพลอยไปวิ่ง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 กันหน้าเสาชิงช้าแล้วแดดกำลังดีเลยน้องพลอยรู้ประวัติของเสาชิงช้าไหมเนี่ยไม่รู้เท่าที่รู้มาคือเสาชิงช้าเป็นยังไงในความคิดเรามีคนบาดเจ็บแค่นั้นเลยแค่รู้แค่นั้นที่น้องพลอยเคยรู้มาเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะเขาอ่ะมีพิธีเรียกว่าพิธีการโลชิงช้านั่นเองซึ่งนานมากแล้วแล้วเก่าแก่มากพอแบบสูงขนาดนี้แล้วมีคนขึ้นไปโลกันด้านบนมันทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็คงเสาต้นนี้เอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของที่นี่นั่นเองไม่รอช้าไม่รอช้าเรารีบไปแชร์ภาพกันดีกว่าเพราะว่าแดดเริ่มลงแล้วนะแดดเริ่มลงแล้วโอเคทุกคนเราจะไปถ่ายรูปให้พี่เนยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นตาเราต่อเนาะต้องให้ตัวแม่ตัวแม่เริ่มถ่ายรูปตัวถ่ายให้เราก่อนเพื่อพอแล้วแม่ตัวแม่เหนื่อยแล้วนะตัวแม่เหนื่อยแล้วนะปาตาน้องพลอยแล้วแขกมามุมนี้นี่ดูเล็บมาแล้วดูเล็บมาแล้วใช่1 2 3ตัวแม่มาวันนี้มิชชั่นของเราก็คือคอมพิวต์นี่ได้มาเช็คอินที่เสาชิงช้าเรียบร้อยแล้วน้องพลอยเป็นไงบ้างความรู้สึกประทับใจแบบตึกของเขามากเขาจะเป็นธีมเดียวกันคลาสสิกย้อนยุคโอ้มีทั้งที่กินที่เที่ยวที่เช็คอินเนาะก็รวมครบจบที่นี่เลยสำหรับวันหยุดนะคะถ้าหากใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเนาะก็สามารถมาลุยตามพวกเราได้ที่เสาชิงช้านี้ได้เลยแล้ววันนี้น่าเสียดายมากเพราะว่าหมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการลุยวิทย์ลุยกับนัทพลอยค่ะทางช่องและสตอรี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์พวกเราด้วยนะคะใช่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย